ัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องที่ตาม YouTube ปล่อยฝ่ายมาเลยพ่อนะครับเส้นเดิมเส้นเคยครับผมเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe หรือติดตามนั่นเองครับมื้อนี้ผมมาซื้อต้นใหม่นะครับว่าสิมาเบิ่งต้นพุทธรักษาหรือหลายๆต้นลองเบิ่งนะครับต่างมารีแลกเบิ่งนะครับตอนนี้ผมอยู่ทางบางไงนะครับอยู่ทางขาวัดพระเงินศูนย์ศูนย์ร่วมพันไม้ทางขาวัดพระเงินนะครับโอ้ใหญ่ดีพี่น้องครับพูดนะรถก็มาหลับหลายเลยครับผมหลายคือกันกับอยู่คลอง15นะครับเป็นศูนย์รวมเลยนะครับอยากสอบถามพุทธรักษาพันเตี้ยครับตัวแค่เหรอคะครับเนี่ยค่ะแต่มันไม่มีดอกแล้วอ่ะมันเป็นฤดูมันเหรอครับไม่ค่ะเพราะว่านี้มันหมดไปใช่มันหมดดอกต้องรอหน่อใหม่อ่ะค่ะอ๋อมันมีหลากสีใช่ไหมครับใช่ตัวนี้จะมีสีส้มสีชมพูแล้วก็สีแดงนะคะขออนุญาตถ่ายภาพด้วยนะครับได้ค่ะไม่มีดอกไม่เป็นไรเพราะเราไปปลูกเราก็ไม่ได้ซีเรียสแต่ถ้ามีก็ดีวันไหนหน้าดอกคะจริงๆก็หน้าฝนนี่แหละออกตลอดจริงมันออกดอกตลอดแล้วค่ะแต่ดอกต้นนึงมันออกดอกได้แค่ครั้งเดียวมันจะสูงประมาณเท่าไหร่ครับสูงได้ประมาณนี้นะคะไม่สูงมากไม่เหมือนตัวธรรมดา60เซนได้มั้ยประมาณนี้ได้มั้ยไม่ถึงขนาดนั้นนะโอเคเนี่ยก็อยู่ได้ประมาณอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้ล่ะคุณเพราะตัวแคะค่ะตัวเนี้ยตัวแคะหรือพันเตี้ยครับต้นออกดอกครั้งเดียวต้นนึงมันดอกมันจะอยู่ได้ประมาณ2อาทิตย์อ่ะค่ะกว่าเขาจะบานหมดพอเขาโรยแล้วเราตัดดันโคนเลยค่ะให้เขาแตกหน่อใหม่ต้นนั้นถึงจะออกดอกเพราะต้นเก่าจะไม่มีประโยชน์ละก็ให้มันแตกหน่อใหม่เท่านั้นเองก็คล้ายๆกล้วยใช่ไหมครับใช่ใช่เหมือนกันไม้หน่อทุกตัวจะเป็นลักษณะนี้ค่ะอันนี้มีสีอะไรบ้างครับผมมันจะมีสีแดงสีส้มสีชมพูนะคะสามสีเนาะใช่อยู่ตรงนี้เนาะใช่ค่ะต้นเท่าไหร่จ๊ะอันนี้หน่อละ50บาทจ้ะต้นหนึ่งอ่ะไอ้กระถางหนึ่งอ่ะ50บาทกระถางใช่เดี๋ยวจะมาเอากระถางก็กี่ต้นสองต้นหลายหน่ออยู่กระถางเงินกี่หน่อดูสิครับสองบ้างเราไปแยกได้คุณใช่สองบ้างสามบ้างไม่ตายหรอกเนาะไม่ตายค่ะเราแยกได้เนาะใช่ตอนเราเอาไปลงดินเราแยกได้นะใช่ถ้าไปลงดินแล้วเดี๋ยวมันก็แตกใหม่ใช่เนี่ยพวกนี้ยังไม่ออกแต่ต้นนี้ออกไปแล้วเนี่ยยังไม่ยังใช่พวกนี้ยังไม่ออกปัญหาไม่อยากให้มันซ้ำกันจะยากนิดนึงนะร้านต่อไปครับลิกกี้นี่เพิ่นบ่มั่นใจสีผมก็เลยบ่กล้าซื้อหลายเนาะไม่มั่นใจสีเราก็ไม่กล้าเอานี่มันยังเห็นสีเนาะเออนี่อันนี้นี่โชว์ใบอ่ะเห็นไหมใบลายอ่ะเป็นดอกแล้วเนี่ยดอกแล้วก็เราก็มั่นใจไงก็ไม่เป็นไรมันก็ขึ้นเรื่อยนั่นแหละเนี่ยอันนี้ก็พระสีด้วยพระสีอ่ะนี่ไงกำลังจะเป็นพระสีสวยอันนั้นโชว์ใบด้วยเราก็ต้องถามดูอันนั้นฟันสูงเนี่ยเราเอาคะกันด้วยไหมอ่ะพันสูงได้สูงขนาดนี้พอดีสวยเนาะเดี๋ยวไปไปสูงไปเนาะสังขะสีไปนะครับสังขะสีมันมีช่วงไหนมันพักครับ มันพักดอกมันเดือนไหนไม่ตลอดตลอดเลยเหรอเนี่ยอย่างเงี้ยช่อเนี้ยยังไม่เพิ่งจะมีช่อแรกมันจะมี3ช่อพอหมดแล้ว3ช่อพี่ตัดเลยตัดสุดเลย3ช่อนะใช่ครับพักกันอันนี้โชว์ใบด้วยนะครับโช
็ใบนี้สองโอเคนะครับค่อยจัดค่อยแต่งไปน้องพี่น้องเนาะสีลายกับเฟืองอันนี้ก็สวยครับสวยชอบสวยโอเคครับขึ้นรถแรงที่2ครับพี่น้องเจ้านี่มันใหญ่เนี่ยนี่ใหญ่กว่าอันนี้ใหญ่กว่าเมื่อกี้เนาะแข็งครับสำนักงานนี่ว่าเป็นสำนักงานขายเลยเป็นเมล็ดมันน่ะบ่เออแต่ยางเล็ดพี่น้องเอ้ยไม่ได้ใช่มันจอดเลยเฮาขอเป็นเพลงพอดีลูกกับลุงลุงโอ้ยถ่ายลง YouTube ได้เลยจ้าลง YouTube ได้โปรโมทได้เลยมามาลูกมามาเอาสักหน่อยอยากอายมามาบ่อายเราลูกมามานั่งนี่นี่นั่งกับลูกนี่ว่านั่งกับพ่อใหญ่เนี่ยที่รักเป็นกันเอาไว้เถอะจ้ะเนี่ยแฟนขับตัวน้อยอักๆๆๆๆเกิดหน้าเออให้เพิ่นอีหน่อยสักดาเฮ้ยกวางดาเซกันเพิ่นเว้ยโอ้ยช่วงนี้ปิดโรงเรียนบ่เออเขาจะหยุดเนาะสงสารคือแกเป็นยังเนาะบ่ได้ไปโรงเรียนเนาะคือเห็นแต่ของเป็นเด็กน้อยวะว่าเจ๊ก็พัดเป็นตาแซบตาแซบร้านไหนร้านไหนโปรโมทร้านโปรโมทร้านนะคะเดี๋ยวหากันแล้ววะเนี่ยเอาพี่น้องเพิ่นก็สิได้มาอุดหนุนใช่ค่ะส้มตำกุ้งติ๋มค่ะสนใจมาได้นะคะอยู่หม่องไหนล่ะบอกเพิ่นได้มั้ยซอยวัดพังเงินซอยวัดพังเงินได้พี่น้องเดี๋ยวอยู่ตลาดขายต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยพันใหม่พังเงินพันใหม่พังเงินครับผมโอ้ยคนบาดเฮาเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยหาบ่องจอดรถยากอย่างมาขอจอดน้ำเพิ่นน่ะชื่อแนวกินเพิ่นพร้อมนิ้วเขาจ้าครับขอบคุณหลายๆครับนะกินข้าวกันตาเริ่มหมดแล้วค่ะมึงเลี้ยงนี่ละมาเกินมืออื่นเริ่มใส่แมตต์แบบประเดี๋ยวต้องใส่กันตาพี่น้องเบิ่งตลาดต้นใหม่ครับภารกิจของผมมื้อนี้ก็สิไปเอาเบิ่งต้นไม้ไว้ที่แปลกๆสวัสดีครับสวัสดีครับได้ครับตามหาพุทธรักษาครับใหญ่อีหลีพี่น้องเอาสิพี่น้องครับมีต้นไม้ต้นใดแปลกตานะครับหรือเป็นของหายากกระสีไทยพี่น้องได้เบิ่งกันเนาะครับเนาะแต่ว่าอู้มาหลายอีสิมื้อนี้ซ่อนสวยงามเป็นอะไรกันนี่แหละเพราะว่าสวยงามมากอ
เต็มเลยพี่น้องครับผมเห็นไว้ผมสิไปเบิ่งต้นบัวโขกครับต้นบัวโขกก็มีอีกจุดนึงครับพี่น้องมาเบิ่งบัวครับบัวหลวงพันเล็กเล็กเล็กมากครับเดี๋ยวจะไปลุ่มท่านใหญ่ย่าให้มันสุดสุดเดี๋ยวถามราคาเป็นเบิ่งกันครับน่ารักดีอันนี้เท่าไหร่คะอันนี้อันนี้ใบมันจะน้องครับวัวโคตรครับผมต้นบัวโขดนะครับใช้เป็นหัวเลยนะครับโอ้หัวบัวโขดบัวโขดบัวโขดต้นสวยขายหัวจองแล้วครับต้นบัวโขดพี่น้องต้องถามราคาเป็นของพี่น้องเนาะน่ามีค่าบัวโขดนี่แหละครับนี่ก็น่ารักนะฮะอันนี้ก็สวยน่ารักดีจะต้นเอียงเลยพี่น้องเออในใบแตงโมพี่มันจะมาอีกไหมน่ารักดีน่ารักดีสวยงามครับหลังจากกลับมาจากซื้อต้นไม้แล้วครับหอดบานแล้วมาเบิ่งเข้าได้ต้นอย่างแน่ครับผมได้บัวครับบัวจิ๋วในบัวบัวพันจิ๋วหน่อยดีครับเนี่ยกระถางบัวแล้วก็ต้นพุทธรักษาครับพุทธรักษาคละสีกันครับสีเหลืองสีแดงหลายสีอยู่ครับทำก่อนพี่น้องครับกำลังสีออกดอกพุทธรักษานะครับนี่แหละครับที่ไปตลาดมาเบิดมือคละสีนะครับเดี๋ยวพักฟื้นก่อนจังเสียวลงพี่น้องครับอีกสีหนึ่งนี่โชว์ใบด้วยนะครับโชว์ลายใบน้ำแล้วก็ดอกเอาละครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆพี่น้องที่ติดตามช่อง YouTube ปล่อยฝ่ายมาเลยพรตอนนี้ก็ค่ำแล้วนะพี่น้องเนาะโอ้นะเห็นดอกไม้งามเลยพี่น้องเอ้ยบรรยากาศข้าวแรงครับอยู่บ้านดอกผักกระแยงกระงามห่วยผักกระแยงดอกไม้มาดอกบัวดอกบัวเล็กขอบคุณหลายๆครับพบกันคลิปหน้าครับ